เราจะมองสายตาของโลกมองไปที่โลกผ่านสายตาของอาจารย์ดร.สราวุธอารีแล้วก็ดูซิว่าในขณะที่ผู้คนชิงอำนาจชิงดินแดนยังมีคนอีกจำนวนเป็นล้านล้านหลายล้านคนเกือบ10ล้านคนที่บ้านช่องบ้านแตกสลายขาดนะคุณนะเพราะว่าตกอยู่ในภาวะสงครามเราจะกลับไปมองที่ฉนวนกาซาและเหตุการณ์อัปเดตที่นั่นแล้วก็อิสราเอลกับฮิซบุลเลาะห์ที่กำลังจะยกระดับขึ้นแล้วเลบานอนก็จะเข้าสู่สงครามตามไปด้วยครับอาจารย์สราวุธอารีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวาดครับอาจารย์ครับฉนวนกาซากับอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์แล้วก็เลบานอนเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ถ้าติดตามข่าวเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นความขัดแย้งนะครับระหว่างกองทัพกับรัฐบาลของอิสราเอลขณะนี้นะฮะเพราะว่ามีแนวทางในการทำสงครามในกาซาที่แตกต่างกันกองทัพเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนทันยาฮูไม่มีเป้าหมายนะครับที่จะจัดการในช่วงหลังสงครามกาซานะครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการกำจัดฮามาสเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยทางโฆษกของกองทัพอิสราเอลออกมาบอกเลยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะดาเนียลฮากาดนี่ซึ่งเป็นโฆษกของกองทัพของอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับคุณว่าครับว่าฮามาสเนี่ยดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นอุดมการณ์นะครับแล้วก็มันก็อยู่ในใจของประชาชนนะเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยกองทัพของอิสราเอลไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายนาธานยาฮูโดยตรงเลยนะครับเพราะว่านาธานยาฮูตลอด8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขายืนยันเขาบอกว่ายังไงเสียเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการฮามาสได้นะถอนรากถอนโคนเลยไม่ให้ฮามาสปกครองในดินแดนฉนวนกาซาแต่ว่าวันนี้เนี่ยกองทัพออกมาพูดอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ เราเห็นชัดเจนรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นในการเมืองและก็ความมั่นคงของอิสราเอลนะระหว่างกองทัพกับรัฐบาลนะครับทีนี้มันก็จะมีข่าวออกมานะครับคุณวาดว่าทางกองทัพของอิสราเอลเนี่ยก็จะปฏิบัติการทางทหารอีกสักประมาณ 4-5 สัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆกับการหยุดพักชั่วคราวทางเทคนิคครับนะฮะประมาณไม่เขาไม่ได้กำหนดเวลาแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซานะครับครับหลายคนก็วิเคราะห์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลกำลังเปลี่ยนจุดเป้าหมายในการถล่มโจมตีในการทำสงครามนะคืออาจจะไปลดที่ดินแดนฉนวนกาซานะแล้วก็หันไปให้ความสำคัญกับทางชายแดนภาคเหนือของตัวเองนะนั่นก็คือสมรภูมิที่ต่อสู้กับกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องจับตามองไอ้สมรภูมิทางตอนเหนือของอิสราเอลให้มากนิดนึงนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสำคัญแล้วก็มันก็มีสัญญาณหลายสัญญาณครับคุณว่าครับที่มันจะแตกออกเป็นการศึกสงครามแบบเต็มรูปแบบนะครับครับอาจารย์ครับแล้วในกาซาคือตอนนี้เหมือนว่ามันซาลงคือซาลงไหมครับว่าจะบุกเข้าไปในลาฟาก็ไม่ได้บุกอย่างที่ว่าเอาไว้ก็กดดันอเมริกาก็กดดันอย่างที่เราก็ติดตามกันมาตลอดอาจารย์ครับในขณะที่นานาชาติก็พยายามจะให้ลดความรุนแรงในกาซาลงแล้วพอตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลดลงไปแล้วก็ไปสนใจภาคเหนือแล้วก็ไม่ได้เราก็จะไม่พูดกันถึงกาซาต่อไปว่ามันจะยังไงต่อมันเหลือครับอาจารย์ก็แยกๆกันไปตายเหมือนการเมืองไทยเลยอาจารย์คือต่างคนต่างเดี๋ยวก็ลืมแล้วอย่างเงี้ยเหรอฮะมันจะเป็นยังไงต่ออาจารย์ครับครับคือขณะนี้เนี่ยในดินแดนฉนวนกาซากองทัพของอิสราเอลเนี่ยก็ยังอยู่ที่นั่นครับคือยังไม่ยอมถอนตัวออกไปครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกก็อธิบายทางกองทัพ IDF เนี่ยนะฮะก็คือการหยุดพักชั่วคราวทางเทคนิคแล้วก็ปล่อยให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้ามานั่นหมายความว่าสงครามในดินแดนฉนวนกาซาก็จะยังไม่จบลงนะครับ
แล้วก็ถ้าหากว่าอิสราเอลเนี่ยจะถอนตัวออกมาจากดินแดนฉนวนกาซาเขาก็จะใช้วิธีเดิมในการบริหารจัดการดินแดนฉนวนกาซานั่นก็คือการปิดล้อมดินแดนฉนวนกาซาทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำนะครับเป็นอย่างนี้มา17ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าอิสราเอลเนี่ยไม่คงจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกาซานะครับไปจากอดีตที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งก็คือว่าทำสงครามในกาซาแล้วเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปจบลงที่ไหนถ้าหากว่าจะให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยเข้าไปยึดครองอีกครั้งหนึ่งในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยตรงนั้นมันไม่เสี่ยงมันไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยเคยเข้าไปแล้วก่อนปี2005เนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกต่อต้านอย่างหนักเลยจนกระทั่งต้องถอนตัวออกมาในปี2005แล้วก็ใช้วิธีการปิดล้อมดินแดนฉนวนกาซาแทนนะครับตอนคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความตัดขัดแย้งกับนัทธัญญาฮูกองทัพก็คือกองทัพไม่ต้องการเข้าไปรีออคูปายแต่ว่านัทธัญญาฮูเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปยึดครอง แล้วก็จัดการกับชาวปาเลสไตน์ให้สิ้นซากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยขัดแย้งตรงนั้นนะครับแต่ว่าในท่ามกลางความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยนะปรากฏว่าไอ้สมรภูมิทางตอนเหนือมันร้อนแดงขึ้นมาแต่อันเนื่องมาจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ถูกลอบสังหารในดินแดนของประเทศเลบานอนเองนะครับแล้วก็ทำให้ฮิสบุลลอฮ์เนี่ยต้องยิงขีปนาวุธจริงจรวดเข้ามาเป็น200ลูกนะก็จำนวนเยอะมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการปะทะกันระหว่างฮิสบุลลอฮ์กับอิสราเอลในช่วงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคือผ่านไป8เดือนแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนี่หนักสุดเลยนะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นสงครามเต็มรูปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยของเราซึ่งมีแรงงานจำนวนเยอะมากในประเทศอิสราเอลเนี่ยคงจะต้องระมัดระวังไว้มากๆนะครับเพราะว่าฮิสบุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ฮามาสนะมีความแข็งแกร่งมีศักยภาพมากกว่าฮามาสหลายสิบเท่านะฮะวันนี้เนี่ยเขามีกองกำลังทหารอย่างเดียวเนี่ยเป็นแสนนะมีจรวดมีขีปนาวุธเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณวาดครับเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นไอ้ภาพฟุตเทจที่ถ่ายโดยโดรนของกลุ่มฮิสบุลลอฮ์เนี่ยนะฮะยิงให้เห็นไอภูมิทัศน์ของเมืองไฮฟาเมืองเขาเรียกเมืองท่าของเมืองท่าที่สำคัญของประเทศอิสราเอลนะฮะอิสราเอลตกใจมากครับปาครับแล้วก็หลังจากนั้นอิสราเอลก็ออกมาพูดเลยว่าวันนี้เนี่ยไอ้สมรภูมิเต็มรูปแบบกับฮิสบุลลอฮ์คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ละครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีสัญญาณครับคุณว่าครับว่าสมรภูมิทางเหนือของอิสราเอลเนี่ยจะเป็นสมรภูมิที่ร้อนแรงครับนะทีนี้ประเด็นปัญหาสำคัญก็คือว่าฮิสบุลลอฮ์เวลาเขาต่อสู้กับอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้ในลำพังนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีอิหร่านที่หนุนหลังให้การสนับสนุนจริงๆแล้วอิหร่านก็ให้การสนับสนุนมาตลอดนั่นหมายความว่าเมื่ออิสราเอลเปิดศึกกับกลุ่มฮิสบุลลอฮ์เนี่ยนะฮะหมายถึงการเปิดศึกกับอิหร่านด้วยนะครับประการที่สองฮิสบุลลอฮ์ขณะนี้หลังปรากฏการณ์อาหรับสปริงเนี่ยเขาทำงานต่อสู้ทำสงครามในซีเรียมาแล้วเขาก็มีเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในประเทศซีเรียติดกับพรมแดนประเทศอิสราเอลตรงโกลานไฮตะวันออกเฉียงเหนือใช่ฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกองกำลังติดอาวุธเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยกลุ่มฮิสบุลลอฮ์ก็ขยายเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธแล้วก็สร้างพันธมิตรกับกลุ่มขบวนการในท้องถิ่นในประเทศอิรักหลายกลุ่มด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแนวรบจากเลบานอนซีเรียลงมาซีเรียลงมาอิรักแล้วก็เข้ามาถึงอิหร่านเดี๋ยวนี่คือแนวรบทั้งหมดของอิสราเอลนะซึ่งมันใหญ่มากนะครับคือผมเองเนี่ยผมก็
หวังนะฮะว่าอิสราเอลจะไม่ตัดสินใจทำสงครามเต็มรูปแบบกับฮิซบุลลอห์เพราะนั่นหมายความสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางคงจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสร้างความเสียหายเกิดผลกระทบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะเรามีแรงงานอยู่ที่นั่นจำนวนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยคงจะต้องติดตามสมรภูมิทางตอนเหนือของอิสราเอลให้ดีครับเพราะว่าจะมีผลกระทบกับผู้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอลคือทางภาคเหนือแล้วก็ลงมาข้างล่างด้วยเพราะว่าฮิซบุลลอห์พร้อมบวกเนี่ยตอนนี้รายงานก็ออกมาเห็นทิศทางค่อนข้างชัดแน่แล้วเขาสามารถรุกกลับไปในคือโจมตีเข้าไปในอิสราเอลได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่เหมือนกับกาซาที่ฮามาสก็มีกองโจรที่อาจจะบุกไปคือจะเรียกว่ากองโจรหรือจะนอนเซตแอคเตอร์คือกองกำลังที่เป็นอาสมมาตรที่จะสู้แบบนอกแบบแต่ว่าถ้าเป็นฮิซบุลลอห์เนี่ยเขาสู้แบบกองทัพได้เลยดังนั้นก็จะเข้าสู่สงครามอาจารย์ครับแต่ว่ายังเป็นห่วงผู้คนในกาซาอยากกลับไปถามถึงความเป็นอยู่ของผู้คนชาวปาเลสไตน์ในกาซานิดนึงคือแน่นอนว่าโฟกัสเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนไปทางเหนือก็คือเคลื่อนไปในสิ่งที่จะเกิดว่าจะเป็นสงครามจริงๆคืออย่างทางใต้เนี่ยกาซาเราจะเรียกว่ามันว่าเป็นสงครามก็คงไม่ใช่มันก็เป็นการลุกกันไปลุกกันมาแล้วก็เหมือนลุกรานเข้าไปในกาซาแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นสงครามนอกแบบแต่ว่าถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยกำลังจะเป็นสงครามแต่อาจารย์ครับตอนนี้คนในกาซาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือขณะนี้ประชาชนในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะก็ได้รับความยากลำบากเพราะว่าการถล่มโจมตีก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับในช่วงวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะฮะในช่วงวันนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะก็มีการระเบิดโจมตีเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซานะทำให้คนตายไปเป็นรายวันนะเขาบอกว่าคนตายในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเฉลี่ยแล้วนับตั้งแต่วันที่7ตุลาวันที่8ตุลาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยแต่ละวันมีคนตาย250คนนะแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตก็คือเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็เข้าไปได้มากขึ้นนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อนบ้านนะที่เข้าไปใช้ความช่วยเหลือนะแต่ว่าเราเห็นข่าวที่จีนมีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในดินแดนฉนวนกาซาด้วยนะครับหลายประเทศพยายามที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางสหประชาชาติเองเนี่ยนะฮะก็ออกมีรายงานออกมานะของคณะกรรมการชุดพิเศษที่ทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกาซาเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมารายงานว่าสิ่งที่อิสราเอลกระทำขณะนี้เนี่ยมันเป็นการมันเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาทั้งการระเบิดโรงเรียนแคมป์ผู้ลี้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรายงานฉบับนี้เนี่ยกำลังจะถูกส่งไปให้กับทาง ICC แล้วก็ ICJ ด้วยนะครับแต่ว่าทางเซลก็พยายามที่จะขัดขวางอยู่ไม่ให้รายงานพวกนี้เนี่ยหลุดไปถึงมือของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะแล้วก็ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นแรงกดดันสำคัญอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันทำใหอิสราเอลต้องคิดหน้าที่คิดหลังนะครับในการปฏิบัติการต่อในดินแดนฉนวนกาซาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายมันยังไงมันก็ไม่บรรลุผลนะจัดการกับฮามาสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่กองทัพของอิสราเอลเองก็ออกมาพูดในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลเองเนี่ยภายใต้การนำของนาธานเดียฮูก็คงจะต้องหาที่ใหม่ในการเปิดศึกสงครามนะครับแล้วก็ที่ใหม่นั้นเนี่ยก็คงจะเป็นทางตอนเหนือนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกลุ่มฮิซบุลลอห์เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการทำศึกสงครามนะครับคุณวาดครับคือฮิซบุลลอห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเลบานอนในประเทศเลบานอนเนี่ยมันมีกลุ่มที่หลากหลายมากนะครับรัฐบาลก็เป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มฮิซบุลลอห์
แล้วก็รัฐบาลขณะนี้ของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เองเนี่ยของรัฐบาลของเลบานอนเองก็กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจยาวมานะโอ้แล้วก็ปัญหาทางการเมืองด้วยตั้งรัฐตั้งประธานดีก็ยังไม่ได้นะครับประเทศเนี่ยโอ้โหแทบที่จะล่มสลายโดยเฉพาะยิ่งหลังช่วงของเหตุระเบิดอะไรต่างๆท่าเรือนะครับอย่างที่เราเป็นข่าวเห็นข่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในทางหนึ่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่ากลุ่มฮิซบุลลอฮ์เองก็คงจะไม่ต้องการขยายวงสงครามกับอิสราเอลนะครับคือขณะนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าการปะทะเผชิญหน้ากันระหว่างอิสราเอลกับฮิซบุลลอฮ์เนี่ยมันยังจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายรับรู้กันว่าจะไม่ล้ำเส้นกันนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือว่าอิสราเอลต้องการที่จะขับไล่กองกำลังกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เนี่ยออกไปจากชายแดนของตัวเองข้ามแม่น้ำลิตานีออกไปจากชายแดนของตัวเองประมาณ30กิโลเมตรนะครับแต่ว่าฮิซบุลลอฮ์เองเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาบอกว่าอิสราเอลปฏิบัติการในฉนวนกาซาเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วเขาก็จะมาเปิดศึกตรงนี้จนกระทั่งอิสราเอลหยุดปฏิบัติการในกาซาเนี่ยนะฮะเขาก็จะเลิกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสมรภูมิทางตอนเหนือของอิสราเอลเนี่ยมันก็ผูกโยงกับผูกอยู่กับกาซาดินแดนฉนวนกาซาแต่ว่าสำหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นภัยคุกคามมากกว่ากลุ่มฮามาสที่สำคัญนะครับแล้วก็นาธานเยฮูเองก็ต้องการที่จะจัดการกับฮิซบุลลอฮ์ต้องการที่จะดำเนินสงครามต่อไปเพราะว่าถ้าหากว่าหมดสงครามเนี่ยเขาก็คงอยู่ต่อไม่ได้ใช่อาจารย์ครับตอนนี้คนในปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไป 37,431 คนแล้วนะอันนี้ตัวเลขพี่แบบซีคุณเสริมสุขเพิ่งส่งมาเมื่อสักครู่นี้เองก็เป็นตัวเลขที่รายงานกันอยู่อย่างที่อาจารย์สราวุธเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็เฉลี่ยเสียชีวิตกัน 2-300 คนยังมีอยู่ตลอดเวลาในชนุกาซาผู้คนก็อยู่ลำบากเหลือเกินแต่ว่าความสนใจเพราะว่ามันจะสงครามจะยกระดับขึ้นทางภาคเหนือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฮิซบุลลอฮ์นั้นมีกำลังที่สามารถจะตอบโต้และทำสงครามได้จริงกับอิสราเอลอาจารย์ครับอิสราเอลเขาจะอยากนำประเทศเข้าสู่สงครามจริงๆหรือว่ามันอยากแต่คือการเข้าสู่สงครามหมายความว่าคือถ้าอิสบุลลอฮ์บอกว่าจะไม่มีใครปลอดภัยเลยแปลความว่าคนอิสราเอลก็คงจะไม่ปลอดภัยเหมือนกับศึกในกาซาอันนั้นคือบุกเข้าไปแต่อันเนี้ยเขาตอบโต้ได้จริงจังอย่างที่เราทราบแล้วคนอิสราเอลเขาอยากจะเข้าสงครามหรือครับอาจารย์ครับครับไม่มีใครอยากเข้าสงครามเลยครับประชาชนคนอิสราเอลนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยพยายามที่จะอธิบายให้กับประชาชนของตัวเองคือล้างสมองพูดง่ายๆนะว่าขณะนี้อิสราเอลเป็นประเทศที่ตกอยู่อันตรายภายใต้ภัยคุกคามที่สำคัญแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเป็นรัฐอาหรับแล้วมันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นกลุ่มก่อการร้ายใช้ภาษาอิสราเอลนะฮะอย่างกลุ่มฮามาสจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มฮิซบุลลอฮ์กลุ่มเครือข่ายติดอาวุธในอิรักและซีเรียเนี่ยเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ปราบสักวันนึงเนี่ยพวกนี้ก็จะมาปฏิบัติการเหมือนเหตุการณ์วันที่7ตุลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นนะครับอันนี้คือการอธิบายของทางรัฐบาลนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนเองเนี่ยนะฮะเขายังไม่เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากนโยบายของอิสราเอลเรื่องการยึดครองดินแดนนะฮะคือคุณว่าครับเวลาอิสราเอลเข้าไปยึดครองดินแดนในปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ในฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือกองกำลังต่อต้านกองกำลังติดอาวุธเพราะว่าที่ไหนก็ตามที่ถูกยึดครองเนี่ยมันก็จะมีแรงต่อต้านแรงไอ้นี่มันก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของกลุ่มอย่างฮามาสกลุ่ม PLO กลุ่มอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับในทางตอนเหนือเนี่ยกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ทางประเทศเลบานอนเนี่ยนะอิสราเอลก็เข้าไปยึดครองทางภาคใต้ของเลบานอนในปี1982นะคือถ้าสมมติว่าอิสราเอลไม่เข้าไปยึดครองที่นั่นมันจะไม่เกิดเรื่องฮิซบุลลอฮ์ขึ้นมาเลยใช่ครับเขาไม่เข้าไปไม่เกิดเรื่องเข้าใจนี่มันหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วภัยคุกคามที่อิสราเอลกำลังมองว่าเป็นอันตรายต่อตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
เป็นผลมาจากนโยบายการยึดครองของตัวเองทั้งนั้นเลยปรับนโยบายเปลี่ยนแล้วก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านดินแดนเพื่อนบ้านแก้ปัญหาปาเลสไตน์ผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นแนวทางที่ทำให้อิสราเอลปลอดภัยมากที่สุดไม่ใช่แนวทางของการเปิดศึกสงครามไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอย่างที่ว่านะครับว่าพอรุกเข้าไปมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาก็เป็นแอคชั่นทางการีแอคชั่นอย่างที่ว่านะอาจารย์นะพอบุกเขาก็สู้พอสู้ก็สู้กันกลับไปกลับมาไม่จบแล้วก็สุดท้ายก็เดือดร้อนก็เป็นแถวๆเอาละครับรวมทั้งคนไทยด้วยอาจารย์ตอนนี้เราจะเดือดร้อนไปด้วยเอาละครับขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับโอกาสหน้าเราคุยกันต่อครับกราบขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand